วัสดีครับพบกับผมสกายบีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปืนไรเฟิลจู่โจมสุดอเนกประสงค์อันโด่งดังอีกกระบอกหนึ่งของโลกนะครับจุดเด่นของมันก็คือมันเป็นปืนที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงมากรูปทรงล้ำสมัยในยุคนั้นนะครับมันเป็นปืนที่เรียกได้ว่านั่นแหละครับมันเป็นทุกอย่างได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นปืนป้องกันตัวประจำบุคคล Personal Defense Weapon หรือปืนกลเบา Light Machine Gun ปืน Designated Markman Rifle หรือ DMR หรือจะเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมมันก็เป็นได้นะครับซึ่งปัจจุบันเราจะพบเห็นการประจำการของมันอยู่แค่ไม่กี่ประเทศแล้วนะครับซึ่งหลักๆที่จะพบเห็นมันประจำการก็คือกองทัพเรือของประเทศมาเลเซียนะครับครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับEchler & Koch XM8 เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมน้ำหนักเบาที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัทสัญชาติเยอรมัน Echler & Koch หรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีว่า HK นะครับโดยการออกแบบและพัฒนานั้นพวกเขาได้นำหลักการออกแบบและวิศวกรรมมาจาก HKG36 อันโด่งดังมันจึงทำให้หลายๆส่วนของปืนจะค่อนข้างคล้ายกับเจ้า G36 นะครับซึ่งแต่เดิมการออกแบบของ XM8 นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ ObjectiveIndividual Combat Weapon หรือ OICW ซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นการพัฒนาระบบเครื่องยิงลูกระเบิดแบบอัจฉริยะกับปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดกระทัดรัดหรือที่เรียกกันติดปากว่าคาร์บินนั่นแหละครับซึ่งต่อมาการพัฒนาก็ได้เริ่มเงียบๆไปโดยโปรเจกต์ OICW นี้พวกเขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพและน้ำหนักได้นะครับจนในที่สุดก็มีการยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปแต่โปรเจกต์นี้ก็ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ได้ถูกแบ่งออกมาเป็น2โปรเจกต์ย่อยๆก็คือโปรเจกต์ XM8 และโปรเจกต์ XM25 นะครับและในขณะที่ XM8 กำลังจะเข้าประจำการกับทางกองทัพสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มันมาเป็นปืนไรเฟิลมาตรฐานของทางกองทัพแต่จู่ๆโครงการนี้ก็ถูกระงับไปในเดือนเมษายนคริสตศักราช2005นะครับและต่อมาก็ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในวันที่31ตุลาคมของปีนั้นเลยนะครับวัตถุประสงค์ของทางกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นในการทำสัญญาสำหรับอาวุธต้นแบบก็เพื่อจัดหาปืนทางเลือกมาทดแทนปืนไรเฟิลจู่โจม M16 ที่เริ่มล้าสมัยนะครับหลังจากที่โปรเจกต์ XM29 ประสบปัญหานั่นเองโดยเป้าหมายของทางกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นพวกเขาต้องการอาวุธที่ถูกกว่าน้ำหนักเบากว่าและมีประสิทธิภาพโดยรวมที่มากกว่าปืนตระกูล M16 และ M4 นะครับซึ่ง XM8 มันไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาต้องการนะครับต่อให้มันเป็นปืนที่มีความอเนกประสงค์อย่างมากก็ตามและต่อมาเจ้า XM8 ก็ได้เข้าประจำการกับกองทัพเรือมาเลเซียโดยหน่วยที่ใช้ก็คือหน่วยรบพิเศษปาสคอลนะครับความพิเศษของเจ้า XM8 นั้นก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเลยนะครับมันเป็นปืนที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เฉพาะภารกิจใดภารกิจหนึ่งพวกเขาได้ออกแบบให้มันสามารถปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายโดยชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนของปืนพวกเขาได้ออกแบบให้สามารถปรับแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นลำกล้องของปืนตัวพันท้ายปืนหรือจะเป็นแมกกาซีนที่สามารถใส่แมกกาซีนแบบ C แมกกาซีนได้ซึ่งแมกกาซีนแบบนี้แหละครับมันสามารถบรรจุกระสุนได้เป็นร้อยนัดเลยทีเดียวทำให้มันสามารถเป็นปืนป้องกันตัวส่วนบุคคลที่มีลำกล้องสั้นได้จนไปถึงเป็นปืนกลเบายิงสนับสนุนที่มีขาทรายไบพอร์ตตั้งประทับยิงได้ด้วยนะครับและแค่นั้นยังไม่พอมันมีลำกล้องเล็งมาจากโรงงานอีกด้วยซึ่งกล้องเล็งนี้ก็มีเลเซอร์แบบ IR แถมมาให้ด้วยนะครับด้วยที่เจ้า XM8 มันมีฟีเจอร์แบบจัดเต็มขนาดนี้เรื่องราคาคงไม่ใช่ถูกๆแน่นอนครับเจ้า XM8 เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 5.56 มม.และตัวโบว์เป็นโบว์หมุนแบบปิด Cross Rotating Bow โดยการออกแบบนั้นพวกเขาได้ออกแบบการทำงานให้มีความคล้ายคลึงกับปืนไรเฟิลจู่โจมตระกูล G36 นะครับโดยวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ XM8 นั้นจะเป็นวัสดุผสมเกือบทั้งหมดยกเว้นแค่ตัวลำกล้องที่จะใช้กระบวนการหล่อเย็นแบบ Cold Hammer Forging และในการทดสอบเบื้องต้น
ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ทะเลทรายและอาร์กติกนะครับมันแสดงให้เห็นว่า XM8 เป็นอาวุธที่จัดได้ว่าทนทานมากอีกกระบอกหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นมาเนืองๆก็ตามนะครับครับก่อนลากันไปผมจะขอทิ้งสเปคปืนคร่าวๆไว้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับLike I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, I start again. And when I feel like I'm just dead, and when I call, it comes again. And now I see it's in my But it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own.